ี่ยวกับพวกเรานี่สนับสนุนคุณพิธาน่ะนะคือหลังจากเลือกตั้งมาแล้วนี่ขบวนมันไม่เป็นตามขบวนท่านรองประชาธิปไตยนะคะมันก็มีการแบบว่าต้องโหวตผ่านสว.ก่อนอะไรเงี้ยมันซึ่งมันเป็นขบวนการที่ผิดปกตินะเราก็มานี่คือเราแสดงจุดยืนว่าเราจะสนับสนุนคุณพิธานะคะสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งเพื่อไทยด้วยนะคะข้าพเจ้ามีความขี้เกียจจะต้องทำงานต่อไปแน่นอนนะครับผมคิดว่าคนที่จะโหวตให้เนี่ยเขาก็ยังเขาต้องการกำลังใจนะผมคิดว่า13เสียงของสว.เนี่ยต้องการกำลังใจว่าเอ้ยโหวตครั้งที่สองเนี่ยต้องโหวตให้นะครับส่วนสว.จำนวนหนึ่งที่ยังไม่กล้าโหวตนะครับโดยงดออกเสียงเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะครับที่ถ้าประชาชนเนี่ยส่งเสียงดังขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านจะเปลี่ยนใจครับหลายท่านจะเปลี่ยนใจกับการโหวตให้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้